ปฏิตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองกันครับอำเภอสหสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชูจุดเด่นเที่ยวสหสขันธ์ได้ทั้งวันแบบวันเดย์ทริปทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยชุมชนมีรายได้มากยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานครับภูเขาเตี้ยโดดเด่นมองเห็นได้ไกลในอำเภอสหสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวเรียกกันว่าภูกุ้งข้าวตำบลโนนบุรีอำเภอสหสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สิรินธรเมื่อปีพุทธศักราช2513พระครูวิจิตรสหสคุณเจ้าอาวาสวัดสักวันได้พบกระดูกชิ้นใหญ่ในบริเวณวัดและได้นำมาเก็บรักษาไว้ต่อมาในปีพุทธศักราช2523คณะสำรวจธรณีวิทยาไทยฝรั่งเศสได้นำกระดูกเหล่านั้นไปศึกษาพบว่าเป็นกระดูกส่วนขาหน้าของไดโนเสาร์โซโรพอดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2537จึงได้สำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบแล้วเสร็จในปี2538จากการสำรวจครั้งนั้นได้พบฟอสซิลไดโนเสาร์และโครงกระดูกจำนวนมากในชั้นหินเสาขัวอายุประมาณ130ล้านปีนอกจากนี้ยังพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชมากกว่า700ชิ้นสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของไดโนเสาร์กินพืชอย่างน้อย7ตัวโดยฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นของภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่โดยที่กระดูกยังคงเรียงรายต่อกันอยู่ในสภาพนอนคว่ำกระดูกสันหลังตั้งขึ้นมีซี่โครงออกข้างลำตัวกระดูกสะโพกทุกชิ้นอยู่ในตำแหน่งเดิมกระดูกหางเรียงม้วนเป็นวงกลมพาดขึ้นไปกลางหลังและยาวต่อไปจนถึงปลายหางแต่ขาท่อนหลังขาหน้าข้างขวาคอและส่วนหัวหลุดกระจายออกไปจากการค้นพบครั้งสำคัญในเวลานั้นกรมทรัพยากรธรณีได้ก่อสร้างอาคารคลุมแหล่งขุดค้นเอาไว้นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาเที่ยวชมไม่ขาดสายก็เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้เรียนรู้จะได้เห็นของจริงของปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เรียนรู้เห็นไดโนเสาร์กับกระดูกดีใจไหมครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่ดีใจเพราะว่าลูกชอบไดโนเสาร์ค่ะก็เลยพามาเพราะว่าเขาชอบสวนสัตว์ชอบเป็นสาวแล้วก็อยู่ไม่ไกลบ้านมากก็สำหรับใครที่มีลูกหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะถ้าอยากทำร่วมกิจกรรมครอบครัวนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธรแบ่งการจัดแสดงออกเป็น8โซนได้แก่กำเนิดโลกและจักรวาลโซนสิ่งมีชีวิตโซนมหายุคมีโอโซอิกโซนวิถีชีวิตไดโนเสาร์โซนปริศนาการสูญพันธุ์และคืนชีวิตให้ไดโนเสาร์โซนมหายุคซีโนโซอิกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโซนเรื่องราวของมนุษย์นอกจากนี้ยังสามารถชมหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่อยู่ไม่ห่างไกลกันและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พิพิธภัณฑ์สิรินธรได้ยกเว้นการเก็บค่าเข้าชมตั้งแต่วันที่21ถึง30กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทุกแห่งซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดให้เข้าชมฟรีอย่างต่อเนื่องเป็นกรณีพิเศษนะคะตั้งแต่วันที่21ถึง30กรกฎาคม2567นี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนทุกคนที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้และมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะปัจจุบันเราก็มีการปรับปรุงนิทรรศการแล้วรวมถึงมีเทศกาลใหม่ๆมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีพิเศษเนี่ยค่ะเข้าชมฟรีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันค่ะออกจากอาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธรยังสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆโดยรอบได้เช่นเที่ยวภูสิงห์ล่องแพไดโนเสาร์เขื่อนลำปาวชมวิวสะพานเทพสุดาสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสักการะพระนอนวัดพุทธนิมิตวัดภูข้าวนอนโฮมสเตย์ถนนไดโนโรดหรือเดินป่าผาแดงภูสิงห์นี่เป็นจุดแข็งและซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอสหสขันธ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีตามแนวคิดหลัก4แนวคิดของรัฐบาลคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นตลอดทั้งปีการพัฒนาเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวและการทำให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น
ทีมข่าว NBT 11 TV อีสานรายงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์